ายันสัญญาอาการภายนอกดีขึ้นหน้าสดใสแต่ยังไม่ยอมรับคีโมด้านแพทย์ระบุตัวโรคมะเร็งเริ่มลุกลามทำลายเนื้อตับกว่า 50% ส่งผลให้ตับเริ่มทำงานได้น้อยลงทำให้ตัวเหลืองและร่างกายบวมรวบสาวใหญ่และหนุ่มวัย21บังคับเด็กค้ากามย่านวงเวียน22พฤติการสุดแสบบังคับให้เสพยาบ้าจนติดงอมแงมก่อนพาไปค้าบริการสุดโหดโจรใต้ฝังระเบิดใต้ถนนสังหารทหารพรานชุดรักษาความปลอดภัยครูที่ปัตตานีหัวหน้าชุดตาย1อาสาสมัครเจ็บ3ด้านประชาและประยุทธ์ถก5ข้อเสนอ BRN ลั่นไม่ยอมรับข้อเสนอผ่าน YouTubeสิริราชรักษามะเร็งเต้านมแนวใหม่ผ่าตัดเก็บเต้านมพร้อมฉายแสงในครั้งเดียวโดยไม่เสียทรงแต่ไม่ใช่ผู้ป่วยทุกคนที่รักษาด้วยวิธีใหม่นี้ได้ต้องผู้ที่เหมาะสมเท่านั้นมีเรื่องแจ้งดับไฟครับให้ทราบนะในสุดสัปดาห์นี้วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์การไฟฟ้านครหลวงจะทำงานเกี่ยวกับสายป้อมไฟฟ้าแรงสูงนะครับท่านที่อยู่ที่เชิงสะพานวัชิโนรถและในซอยตั้งแต่ทางเข้าวัดถึงท้ายซอยวัดครุฑถนนอิสรภาพนี่นะฮะ8โมงถึงบ่าย3ครึ่งก็จะขอดับไฟนะครับ8โมงถึง5โมงครึ่งซอยวัดคู่สร้างฝั่งตรงข้ามสถานีไฟฟ้าย่อยวัดคู่สร้างนะครับตั้งแต่โครงการซับทวี1ถึงหน้าสถานีไฟฟ้าซอยวัดคู่สร้างนะฮะถนนสุขสวัสดิ์ตั้งแต่ซอยพระราม2ซอย83ถึงสุดเขตกรุงเทพยกเว้นถนนแสมดำนะครับแล้วก็เวลา 8:30 น.ถึง 13:30 น.ซอยเล็กประยูนซอยอยู่ดี19ซอยตระกูลโตถนนจันทร์ปากทางร่ม91ถึงถนนพัฒนาชนบท4นะครับถนนพัฒนาชนบท4ไฟฟ้าไม่ดับนะฮะถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ใกล้ด่านเก็บเงินทับช้างนี่นะฮะซอยพึ่งมี29 31และซอยพึ่งมี40 44 46 48 50ถนนสุขุมวิทไฟดับนะครับวันอาทิตย์9โมงถึงบ่าย3โมงนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังบริเวณถนนทางไปสวนนกเก่าปั๊มน้ำและเสา AIS นะครับกลางซอยอ่อนนุช17วัดมหาบุตรนะครับตั้งแต่ซอยพระราม9 29ถึงปั๊มน้ำมันเชลถนนพระราม9ตั้งแต่ซอยพระราม9 32ถึงซอยพระราม944ด้วยนี่ในกรุงเทพครับนนทบุรีมีที่หนึ่งก็วันอาทิตย์เหมือนกันนะครับหมู่บ้านสวนเกษตรตรงข้ามซอยคุณหญิงถนนราชพฤกษ์นะครับถ้าจะฟังซ้ำนะครับก็ลองโทรไปที่1130ครับนี่นะฮะสั้นๆนะฮะคดีที่มีตำรวจไปอุ้มชาวอิตาลี2คนเพื่อไปรีดเงิน2ล้านบาทนะฮะทั้งหมดเนี่ยเป็นตำรวจ4คนแล้วก็ชาวอุซเบกิสถานคนหนึ่งรวมเป็น5คนฮะจับมาได้แล้วนะครับ3คนนะก็เป็นตำรวจจากทองหล่อนะฮะ2คนนะครับมีดาบตำรวจสถิตจันโสมนะฮะแล้วก็จ่าสิบตำรวจภูริพัฒน์ชื่นจำปานะครับอีกคนนึงก็คือชาวอุซเบกิสถานนะครับมูฮิดดินชาลิบอฟนะฮะวันนี้ก็ถูกจับกุมได้แล้วเช่นเดียวกันนะฮะฉะนั้นก็ยังเหลือตำรวจอีก2คนที่ยังไม่สามารถจับกุมได้นะครับมีร้อยตำรวจโทวิรัตอินยอดแล้วก็ร้อยตำรวจโทอัครเนตรมุทาวันสองคนนี้เป็นตำรวจสน.ลุมพินีนะครับล่าสุดตอนบ่ายนะครับร้อยตำรวจโทวิรัตได้ติดต่อมาแล้วนะครับว่าจะเข้ามอบตัวแต่ตอนนี้ขอตั้งหลักก่อนสัก2วันคนนี้นี่คนนี้แต่ว่าร้อยตำรวจโทอัครเนตรเนี่ยเงียบเลยนะฮะไม่มีการติดต่อเลยคนนี้เงียบอยู่สน.ลุมพินีนี่จับไม่ได้เลยจับไม่ได้เลยแต่ว่าให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้วใช่นะฮะเอาปิดท้ายวันนี้นะครับไปดูคลิปน่ารักน่ารักนะครับก็คุณพ่อถ่ายคลิปลูกชายตัวเองฟันน้ำนมเริ่มโยกแล้วแล้วก็จะต้องถอนฟันแต่ทีนี้เนี่ยใช้วิธีการถอนฟันที่ลูกเองก็สนุกเพราะว่าเอาเชือกเนี่ยไปผูกกับจรวดแล้วก็ให้ลูกเนี่ยกดปุ่มจรวดเพื่อให้จรวดพุ่งเข้าไปแล้วก็ดึงฟันไปด้วยก็ลาไปด้วยคลิปนี้นะฮะแล้วพบกันวันจันทร์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับRocket. Tooth. Smile. Where do you want me to push it? 3, 2, 1, open your mouth wide. Okay. 3, 2, 1.
gone. Look at that. It worked. Did it hurt? Yeah. Rocket. Tooth. Smile. Three, two, open your mouth wide. Three, two, one. Gone. Look at that.